วัสดีครับพบกับรายการครัวคุณต้อยไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ต้อยเหรอใช่อ้าวแต่ว่าไม่ใช่รายการไม่ใช่รายการเหรอใช่งั้นก็สวัสดีครับไม่ต้องพบกับรายการครัวคุณต้อยใช่ให้พบกับอะไรเฮ้ยไม่รู้อ่ะก็ทำกินเองเฉยๆอ่ะแล้วพี่จะมาถ่ายทำไมอ่ะอ้าวก็ครัวคุณต้อยไงวันนี้เมนูพิเศษเปิดครัวครั้งแรกที่บ้านหลังใหม่ถนัดแดกนะครับครัวนี้เป็นครัวไทยนะฮะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะมีเคาน์เตอร์มีเตาแก๊สมีตู้เย็นมีหม้อมีถ้วยชามมีที่เตรียมอาหารมีทุกอย่างนี่เป็นครัวไทยหนึ่งในครัวในบ้านของหม่อมถนัดแดกวันนี้รับรองว่าเป็นครัวไทยต้องเป็นอาหารที่สุดยอดอาหารไทยแน่นอนมันต้องเป็นอาหารไทยสุดยอดมากทำอะไรให้แดกต้มน้ำปลาร้าเฉยๆต้มน้ำปลาร้าเฉยๆต้มน้ำปลาร้ากินกับผักต้มไม่ใช่แกงที่แบบว่ามันสุดยอดไฟไดนิ่งอะไรเงี้ยต้มน้ำปลาร้ากินกับผักเฉยๆปลาอะไรปลาสวายปลาสวายแล้วเอามาต้มปลาร้าที่ครัวใหม่บ้านหม่อมถนัดแดกอยากกินนะไม่กินได้เหรอเพราะว่าเราก็เป็นคนอ่างทองแม่ก็ทำให้กินเขาเรียกว่าเมนูนี้ก็เรียกว่าปลาล้าหล่นถ้าหล่นปลาล้ามันต้องใส่กะทิหรือเปล่าก็ได้หมดอันนี้ก็อ้าวแล้วเธอทำนี่ปลาอะไรเนี่ยปลารวมปลารวมใช่นี่ปลาล้านี่แม่เธอทำเหรอใช่ดูดิโอ้โหปลารวมพอเก็ตควักไส้ทุกชิ้นแล้วนี้ปลาสวายสวายเปิดฝาอบกินหอมจะตายเปิดหน้าต่างก่อนนะเปิดหน้าต่างก่อนได้ไหมอีพี่ไม่เปิดก็ได้หอมเวอร์จริงเลยนี่คือปลารวมปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำที่แถวบ้านใช่แม่จับแล้วก็เอามาดองใส่เกลือดองอะไรอ่ะเขาก็เอามาทำเป็นปลาร้าไงก็นั่นแหละเขาต้องใส่เกลือใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใส่เกลือด้วยก็นั่นมาทำเป็นปลาร้าอุ้ยอะไรทำเป็นจริงปะเนี่ยทำไมอ่ะครัวคุณต้อยนะอายคนดูนะทำไม่เป็นน่ะไม่อายอ่ะไม่อายด้วยนี่น้ำมะขามเหรอน้ำอะไรฮะอ๋อสีนี่ยังกับน้ำมะขามเปียกไงต่อแล้วก็เอามาตรงนี้เดี๋ยวในน้ำนี่มีอะไรเราใส่มะขามเปียกลงไปหน่อยนี่เราใช้หม้อแบบไอ้นี่เลยนะนี่หม้อฝรั่งนะเนี่ยหม้อเหล็กหล่อโอ้โหเอ้านี่คือในนี้ใส่อะไรไปมั่งมะขามไปอย่างเดียวมะขามเปียกเปรี้ยวดูหม้อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหม้อเหล็กหล่อเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษนะฮะก็คือว่ามันเก็บความร้อนได้นานแต่ว่ามันจะร้อนช้าข้อเสียมันจะร้อนช้าแล้วก็ดูแลรักษาค่อนข้างยุ่งนิดนึงแต่ว่าเวลาใช้ทำอาหารนี่ถือว่าเป็น King of Kitchen เลยนะราชาแห่งครัวจำเขามาแต่ถ้าหม้อที่เป็นทองแดงเขาบอกเป็น Queen of Kitchen ราชินีแห่งครัวเพราะว่าหม้อทองแดงเนี่ยมันมีความร้อนเร็วพอมีความร้อนเร็วใส่นะใส่ทำมีความร้อนเร็วแล้วก็ความร้อนก็หายไปเร็วเหมือนกันแค่นี้เหรอใช่ก็รอให้เดือดแล้วเคี่ยวไว้ก่อนให้ปลาร้าเนื้อมันออกกล้ามมันออกแล้วเราก็กรองให้มันหลุดออกจากกันอย่างนี้เมนูต่อไปมีเมนูต่อไปด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าไม่ใช่เมนูที่ทำเดี๋ยวตกไปนู่นเลยอันนี้คือเมนูอะไรเมนูประจำบ้านเมนูที่ตอนเด็กเราเห็นตาชอบทำกินอ๋อก็เลยจำมาต้องเรียกว่าเป็นเมนูครูพักรักจำใช่เด็กแกชอบทำต้นก็เลยลองมาทำมันก็คล้ายเหมือนลาบหมูปะไม่รู้เหมือนการใส่ข้าวคั่วไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ยังไม่เห็นนะอ่ะทำดิก็มีน้ำปลาแล้วก็มะนาวเดี๋ยวพี่ไปตั้งหม้อเหลืองได้เลยแล้วก็หมูที่เราหั่นเอาไว้ใส่ลงไปมะนาวกับน้ำปลาที่ปรุงเอาไว้อ่ะก็ใส่ลงไปในนี้ความจริงอ่ะเขาต้องใช้มือขยำเขาใช้ได้เขาก็คงไม่มีใครใช้ตีนขยำหรอกพี่ทำไมพี่กวนจังเลยอ่ะ ไม่เป็นไรเรากินเองทำที่บ้านง่ายๆสบายๆแต่ถ้าทำที่ร้านมันต้องเซฟนิดนึงใส่ถุงมือหน่อยว่าแค่นี้เสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะกินได้ที่บ้านเรากินอย่างนี้เหรออ๋อไปเสด็จน้ำใช่ค่ะเขาเอาไปคลุกเหมือนเอาน้ำมะนาวกับน้ำปลาปรุงรสอ่ะเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยานะหมูก็แบบว่ามันสุกเลยมันใกล้แล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะพลาคล้ายๆแล้วทีเนี้ยเราก็เอาน้ำมันเนี้ยใส่ในหม้อเพื่อที่จะคั่วมันโอเคเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปความจริงมันต้องขยำนานกว่านี้อ๋ออ่ะแล้วทำไมไม่ทำอ่ะขี้เกียจร้านนี่นานไหมฮะตัวมันเนื้อมันออกจนกว่าเนื้อมันจะหลุดออกจากกระดูกเอาทัพพีไปคนๆให้มันแตกๆอย่างเงี้ยมันก็จะเละไปโดยธรรมชาติเราก็ค่อยกรองมันก็ทำให้เนื้อปลาเนี่ยมันออกมาเป็นน้ำมากที่สุดเอาไปไหนหมูเอามาปรุงต่อตรงนี้เลยแล้วก็ปรุงโอ้โหก็ใช้หม้อนี่แหละเป็นหม้อที่เสิร์ฟไปเลยใช้หอมใหญ่หอมซอยเฮ้ยหอมแดงพูดผิดขอโทษหอมน่าจะน้อยไปก็เพิ่มสิครับคลุกเคล้าให้หอมสลับคั่วใส่เท่าไหร่แล้วแต่เธอชอบตามใจเธอชอบพริกป่นนะค่ะนี่ก็เป็นเครื่องลาบอ่ะนะคล้ายๆมันก็เหมือนลาบหมูแต่ว่าหมูเป็นชิ้นค่ะอ้าวแล้วชื่อเมนูอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้ถามตาตายของก็เลยไม่ได้ถามเขาเป็นอะไรวะนอกนี้ผักชีไปเรื่อยใช่กับต้นหอมใส่หมดเลยต้องใส่เยอะมันก็ลาบแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้หมูสับเอาหลอกเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ได้หลอกแต่ความจริงอ่ะตาต้อยอ่ะเขาจะไม่ใส่ข้าวคั่วอ๋อก็จะเป็นยำดิเป็นผ้าป่ะเขาจะไม่ใส่ข้าวคั่วแต่เธอชอบข้าวคั่วไงพี่ชอบพี่ก็ใส่ด้วยอันเนี้ยทำง่ายๆแบบเร่งด่วนใช่อุ้ยน้ำลายแตกว้ายงั้นฉันแดกก่อนแล้วนะเมนูนี้ร้อนๆเลยเดี๋ยวลองชิมหน่อยใส่พริกหน่อยโคคุณต้อยไม่เร็วนะจ๊ะเนี่ยเอาเข้าเลยไหมใส่หอมอีกง่ายเยอะใส่หอมอีกมาอีกเอาปลาร้าเป็นยังไงน่าจะใกล้แล้วดูปลาร้าหน่อยเนื้อครับหลุดออกมาจากก้างแล้วนะได้แล้วก็กรองแล้วทำไงกรองเราก็จะมากรองน้ำปลาร้ากันนะครับก็โดยใช้กระชอนพี่ทำไมไม่ยกเทเลยอ่ะมันร้อนจับแล้วมันเทลำบากไอ้นี้ก็ได้เราจะใช้แค่ส่วนของน้ำมันข้างล่างนะฮะส่วนเนื้อมันข้างบนเนี่ยเราจะไม่ใช้ทำอะไรอ่ะแอบกินแอบแดกโอ้แต่เนื้อมันยังอยู่นะเนี่ยแล้วเราก็เอากลับไปต้มอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบกินได้แล้วนี่ใส่หอมป่ะใส่ค่ะใส่หอมใส่พริกเราใส่หอมใส่พริกแค่นั้นเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำมันเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาใส่ละน้ำปลาร้าเราที่เรากรองเสร็จแล้วก็เดือดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอให้เดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลาไปวันนี้จะเป็นปลาสวายผมชอบปลาสวายเราต้มปลาเนี้ยสมัยเด็กๆนะคุณยายเราไปโตที่เราไปเล็กแล้วก็ไปโตที่จังหวัดอ่างทองเราไปเล็กแล้วเราไปโต ใช่เราไปตั้งแต่ตอนเล็กไงแล้วเราก็ไปโตแถวนั้นตอนปิดเทอมเราก็จะไปอยู่อ่างทองอำเภอวิเศษตำบลบางจักแล้วคุณยายก็จะเลี้ยงเนี่ยบ้านก็จะอยู่ริมแม่น้ำเขาก็นิยมทำปลาร้าแบบนี้นะทางภาคกลางใช่แต่ปลาต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยป่ะคะพี่รอแต่เราใส่หอมนะใส่หอมเยอะไหมเนี่ยชอบมากชอบน้อยใส่ไปเถอะทั้งหมดนั่นน่ะหมดนี่เลยเหรอสุดยอดชอบพริกด้วยเหรอไม่ใส่พริกหรอใช่ด้วยอ่ะแล้วจะถามทำไมก็ถามไงก็ถามด้วยเหรอถามแทนคนดูพริกอะไรมั่งพริกสีเขียวเขาเรียกพริกอะไรนะพริกฟ้าพริกดินได้ไหมแล้วนี่ได้พริกอันนี้พริกจินดาเปิดแอร์หรือยังอ่ะจะเลิกซ้อมอีกนานไหมเนี่ยอ้าวพักชั้นเพลนไงมีกองเพลนก่อนที่เราจะแดกปลาร้ากันมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษเพราะฉะนั้นมีชาเขียวหมักสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นชาเขียวที่เขาใช้ดื่มก่อนที่จะกินอาหารในพวกบรรดาร้านอาหารโอมากาเสะขวดนี้สั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นขวดละเป็นหมื่นเดี๋ยวเราจะมาแดกกับปลาร้าของคนไทยนี่แหละปกติเนี่ยชาแบบนี้เขาจะดื่มเหมือนไวน์เสมือนไวน์ขาวดื่มก่อนอาหารถ้าเป็นฝรั่งแต่ว่าญี่ปุ่นเขาอย่างนี้เปิดหน่อยสิทุกปีเลยเราอ่ะเปิดทุกปีนะโอ้ยเปิดปุ่มรับรสนะฮะนี่นิดนึงแดกปลาร้าไทยมันต้องสุดยอดแน่ๆเลยนี่หมดแล้วอีกแล้วพี่ดูเอาเถิดอยู่บ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยสนุกอ่ะอ้าวได้ยังเนี่ยโหเดี๋ยวปุดเลยดูสิอ้าวกินชาไปก่อนแทนไวน์เปิดปุ่มรับรสสักนิดหนึ่งพอแล้วกินขอกลางวันหน่อยเดี๋ยวไม่ดังเดี๋ยวมันแตกเฮ้ยมันแตกออกแตกก็ทิ้งมันไปบ้ามันทำไมมันทำมันหนาขนาดนี้พอแตกไหมอ่ะญี่ปุ่นเขามีปลาดิบเราก็มีปลาแดกผ่านไปประมาณ20นาทีก็น่าจะสุกแล้วล่ะปิดไฟก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะใส่ถุงมือถ้าใช้คุณจะใช้หม้อที่มันเป็นเหล็กหล่อแบบนี้บอกให้เลยนะฮะมันร้อนมากเพราะนั้นต้องห้ามพลาดที่ต้องใช้ถุงมือมาอ้าวแล้วนี่อะไรอ่ะใครเอาน้ำองุ่นมาให้อ้าวน้ำองุ่นนี่เทหรือมีอะไรอ่ะใครเขาเทขนาดนี้นี่เอาซอสมาไทยกินซะขนาดนี้เหรอมันไม่เข้ากันอันนั้นมันต้องไปรออาหารฝรั่งก็เราโอ้โหเราอยากขายอ่ะมีอย่างนี้เลยเราอยากขายอ่ะมี2รสชาติแคชช็อปซอสมะเขือเทศกับมะเขือเทศผสมมัสตาร์ดเอาอันไหนเอาอันนี้ก็ได้เฮ้ยจะได้กินเหมือนกันไม่ต้องหรอกเธอจะมาเทียบฉันไม่ได้นี่แล้วจะถามทำไมไม่ทราบนี่เด็กบ้านนอกเสร็จแล้วได้แดกสักทีใช่วันนี้แม่งเลยเฮ้ยเราเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเนี้ยอะไรอ้าวเปิดปลาร้ามาแดกกันนะครับครัวคุณต้อยหล่นปลาร้าไม่ใส่กะทิหล่นแบบบ้านๆเลยนะครับอ้าวมาแล้วโอ้โหนี่ทำไมไม่ใส่ถ้วยทำไมต้องใส่ถ้วยอ่ะอ้าวแล้วทำไมต้องใส่จานอ้าวแล้วใครจะกินน่ะเขาเอากินด้วยเหรอกินไปเหรอห่วยดูสิฮะตัวกำลังกินตัวกำลังกินกำลังนอนเลยอยู่โรงเรียนประจำเมื่อก่อนเนี่ยฮะถ้ามึงอยู่โรงเรียนประจำมึงไม่โดนจับหรอกเนี่ยมึงหนีจากโรงเรียนโหดร้ายอะเราอะจำไว้นะเด็กๆอย่าไปหนีเรียนไม่งั้นจะโดนจับไปแดกอย่างนี้โอ้ยปลาสวายรู้ไหมว่าส่วนไหนอร่อยสุดท้องมันนี่ไงส่วนนี้ฮะ ส่วนนี้ครับอร่อยสุดๆเมื่อกี้กินชาไปแล้วชาเปิดปุ่มรับรสชาเขียวสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นขวดละเป็นหมื่นเอามาแดกกับปลาร้าไทยนะญี่ปุ่นเขาแดกปลาดิบกูแดกกับปลาร้าไทยใครจะทำไมสดหน่อยมันเป็นไงอ่ะเค็มปลาร้ามันน้อยเอกลักษณ์ปลาร้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องรสนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เค็มหรอกไม่เค็มเลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยปลาร้าผมก็จะนี่ฮะเพิ่มรสชาติของมันนี่แบบนี้ว้าวค่อยๆใส่นะอุ้ยมือยังร้อนอยู่ไม่เอาเอาช้อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยอีกสักทีเถอะเดี๋ยวสิมันยังไม่เข้าที่ใจเย็นๆอ้าวนี่เอาไปทั้งท้องเลยจัดเข้าไปเต็มๆทางตรงไม่ต้องอ้อมต้องหันข้างนี้เฮ้ยเดี๋ยวหันข้างนี้กว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมียเห็นไม่เอาอายเขาเรื่องมากจริงเลยเตะตูดทำไมอ่ะไม่ได้เตะหัวเข่าตอกเหรอตอกตูดตอกอ้าวทางตรงไม่ต้องอ้อมครัวคุณต้อยเหลินปลากระบินบุรีผักไหมผักต้มแตงกวากระเจี๊ยบเข้ากันมากแม่งก็เยอะเลยแล้วก็ใส่หอมเยอะๆเราใส่อีพีบ้าต้อยใส่ไปแล้วไม่อยากใช้มือนะแต่ว่าปลามันร้อนมากตอนนี้มีส่วนดึงมันก็เลยทำให้เราต้องใช้ช้อนไปก่อนแต่ว่าช้อนนี้ก็ดีนะอันนี้เป็นช้อนสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่สังกะสีนะครับอันนี้เขาทำเรียนแบบสังกะสีไปซื้อมาแล้วสวนจนจับพูดมากกินก็ไปเถอะนี่กูเอาจริงเลยเนี่ยกูเอาจริงเลยนะโอ้ยตายแล้วโอ้ยมือไม้มากินเข้าไปสิทำไมช้าจังเลยยอดไม่มันไม่รู้เป็นอะไรเวลากินปลาร้าเนี่ยคลุกข้าวอย่างเงี้ยไอ้น้ำปลาร้าเยอะใส่พริกเข้าไปอ่ะความเผ็ดไม่มีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยความกลมกล่อมเลยอ่ะกำลังดีถ้าคลุกข้าวใครมาบอกน้ำปลาร้าบ้าก็เหมือนญี่ปุ่นเขาซดน้ำอุด้งน้ำชาบูก็ลองมั่งต้องแข็งด้วยทันเหงือกกูด้วยรีบแบกไปหน่อยไปก็ได้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครัวคุณต้อยวันหลังทำให้กินอีกนะจะเอาเมนูอะไรเอาเมนูเนี่ยที่จำปู่มาจำยายมาก็ได้อ่ะทำกินเองที่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิ